จังหวัดตะลุงเทพีบ้านไทยครับ
บถ้วนแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับการไหว้รำบูชาปู่โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนะครับทั้ง3คณะ3เวทีเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาประจำที่ตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลำดับต่อไปนี่เดี๋ยวสาวๆนางรำจะต้องลงไปด้านล่างนะไปทำพิธีการรำแก้บนให้กับทางทัชภาพใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพี่หมอณไปรออยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันหรือไม่ถนัดอย่างไรก็เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนรองเท้าหรือจะไม่เปลี่ยนก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะครับก่อนที่จะสนุกสนานกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการรำแก้บนของท่านเจ้าภาพโดยจะต้องไปรำบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณซ้ายด้านหน้าของเวทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นต้นมะขามนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะได้ยินเสียงตรงนี้แล้วน้องๆนางรำพากันไปได้เลยนะครับมุมนู้นนะครับมุมนู้นเลยครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างครับนู่นใช่ไหมฮะพี่ณมุมนู้นใช่ไหมใช่ครับใช่ผมในมุมนี้เชิญครับอ้าวไปครับไปครับไปลุกทุกคนเลยครับไปครับแม่ชักจะเหนื่อยต้องไปด้วยไหมไปด้วยไหมเราไม่ต้องเราส่งเสียงอยู่ด้านบนแค่นี้ยังยุ่งไม่พออีกเหรอI'm not afraid to die.
่อยขอเสียงแฟนๆแจ็คมินสักทีได้ไหมจ๊ะคืนหนึ่งก็ต้องทักทายกันอย่างน้อยสักรอบหนึ่งจะมากจะน้อยก็ชื่นใจนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็ไม่ว่ากันหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บเดียวนะครับกติกาเรารู้กันดี
ก็รู้ดีไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยกว่าจะมีที่นี่ไม่มีความหมายเพลินอยู่ไปจะเป็นของไปขอใจสุดซึ้งที่กินหนึ่งทีขอให้โชคดีโทษทีทักทีมาทั้งวันและในช่วงพักค่ำแล้วก็มาสนุกสนานผ่อนคลายกันบนเวทีลำวงย้อนยุคนะครับผมนะพูดถึงว่าบรรยากาศการที่เปิดไฟสว่างสว่างค้างไว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะบางคนนะมองลงไปนี่เห็นรอยยิ้มแย้มแจ่มใสของแต่ละคนที่แววตาเปล่งปลั่งเป็นประกายมีความสุขกันเยอะๆนะครับเราก็พาสดชื่นกันไปด้วยนะหมดรอบเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดของงานของวัดเขาก็ปลูกกันไว้นะครับ